ข้อสดฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกคู่18นาฬิกาครับบุรีรัมย์ที่ไอ้เดียทอนปั่นมาเสาแรกตุ๊ดยัดดักมาให้กับสุดเช่าตุ๊ดจะได้สวยๆแบบนี้เลยครับสุชาวลุกนุ่มครับก่อนจะเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดดูครับลูกปั่นของธีรธรมาเสาแรกเฟเรร่าโขกสกัดมาไม่ขาดครับเป็นเฟเรร่าโขกใช่แรกก็คือว่าเป็นตูเนสโขกครับแล้วชิติพัฒน์ก็ปล่อยให้เลยนะครับสกรีนให้หน่อยนึงโอ้โหแต่เหนือสิ่งอื่นใดครับการกระโดดลอยตัวฟาดเข้ามาของสุชาวลูกนี้นี่มามีตัวเจ็บอยู่คนนึงเชียงรายแต่บุรีรัมย์ยังลุยต่อจักรพันธ์หยอดไปเดียโก้ความลงไปไม่มีเสียงนกหวีดครับธีรธรไปแซะแย่งจากสรันมาได้ครับเอาละครับได้เปิดธีรธรวางมาเสาแรกสกิดลูกนี้ 2-0 เลยครับโอ้โหเดียโก้ลุยซานโต้ทำประตูที่25เนี่ยแล้วก็เข้าฮอสเฉียบคมครับดูครับสรันบังไม่อยู่นะครับธีรธรสกิดมาได้ไม่ฟาวด้วยนะครับแย่งมาได้จากเท้าเลยครับแล้วเปิดมาหาเสาแรกโอ้โหแล้วดูสกิดแบบไขว้บอลย้อนหลังด้วยนะครับสุรีฟันสั้นครับสุดชาวคืนมาแล้วบอลเดียวโก้ไปเลยครับทีนี้ไหลครับโอ้โหห่างจากประตูแรกแค่5นาทีครับดูครับขึ้นทางซ้ายอีกแล้วนะครับทำชิง 1-2 กันแล้วกระโดดเข้ามาไม่ต้องจับเลยครับยิงแบบเหลือเชื่อนะครับจากสุรีครับที่กระโดดมาแล้วไม่จับเลยนะครับทั้งที่เป็นเหลี่ยมที่ยิงขวาที่ยิงยากนะครับต้องยิงเฉือนๆครับโอ้โหแต่ว่าทุกอย่างมาเป๊ะจริงๆครับเทคนิคการสรันล่ะครับโอ้ยจ่ายอย่างนี้ก็แฮตทริกของเดียโก้เลยไม่เหลือแล้วครับแฮตทริก2เกมติดเลยครับเดียโก้หลังล้วนๆเลยนะครับ3ประตูรวดเลยครับโอ้โหเนี่ยไปจ่ายย้อนกลับมาก็หวานเลยครับเล็งสามเหลี่ยมดูครับดูยิงไม่มีตื่นใช่ครับไม่ต้องรับกันเลยนะครับยิงกันขนาดนี้นี่4-0และแฮตทริกของวิ่งรักษาลายเก่งมากครับเลชนาเนี่ยผ่านได้หาครับผ่านแล้วปัดปัดชิปไปทั้งเสา2แดนเซอร์โอ้โหจังหวะแรกสัมผัสแรกดูได้ทันทีครับลูกที่5บุรีรัมย์ในเกมนี้ครับจากดูครับมาเชน่าแต่แล้วหักกลับมาหยอดไปเสาไกลง่ายๆครับรัฐพลไม่ถึงอินทรัตไม่ออกก็เสร็จแจนสั้นเลยครับดูพุ่งขอไปดูบกเลยนะครับลูกโขกของแจนสั้นครับเรียกว่าเป็นว่าที่ดาวสันโวของฤดูกาลนี้ไปครับขึ้นหน้ามาโกซุกิควบมาแล้วสกิดต่อไปมาชินาชกได้มาชินาลงโล่งคนเดียวยกหลอกแล้วยิง6ประตูต่อ0ครับเอากับเขาด้วยจนได้ครับเซโตมาชินาครึ่งโหลจนได้ครับพาแหวกกลางขึ้นมาเองเลยนะครับเชียงรายเองก็เปิดเกมรุกเต็มตัวเลยครับหวังว่าจะยิงประตูปลอบใจได้บ้างนะครับแต่ลงกันไม่ทันครับแล้วกวาดไม่อยู่นะครับโอ้มาเชน่าแตะหนีไม่ได้ก็เสร็จเลยครับเลือกมุมได้เลยได้ลงมาวาดลวดลายแบบนี้นะครับแล้วก็จบเกมเป็นว่าบุรีรัมย์ทำได้นะครับหายห่วงครับกับการถล่มเชียงรายในเตะไป6ประตูต่อ0ด้วยครับชนะรวด11นัดครับแล้วก็ยังคงน้ำโด่งครับอยู่บนหัวตารางโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะครับเก็บเพิ่มเป็น71คะแนนครับเดียโก้ลุยซานโตแฮตทริกนะครับบวกกับประตูของสุชาวนุ่มๆจานซันโดซานโตสแล้วก็จิลเบโตมาเชน่านะครับทำให้พวกเขาก็ยังไร้พ่ายอยู่ด้วยครับหลังผ่านนัดที่29ของฤดูกาลครับครับแล้ววันนี้เรา2คนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ